สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามมากินข้าวปุ้นข้าวปุ้นห้อนข้าวปุ้นเช้าเพชรตำตำปลาดุกปลาที่เฮาวันที่เฮาเหลือมื้อคืนนี่แม่ค่ะเฮาก็เอามาเฮ็ดน้ำตำใส่กระชายตำใส่กระชายแล้วก็เฮ็ดขึ้นน้ำปุ้นนี่แม่ค่ะพี่น้องคะเด้อมาสดห้อนๆน้ำกันข้าวปุ้นร้อนเพิ่นกำลังขาหมูอยู่ข้างเฮียนเพชรนี่จ้ะอยู่ข้างหน้าข้างๆกันขาหมูแบ่งขูดกันมาเด้อมาเด้อกินข้าวปุ้นน้ำกันจ้ะแซ่บจังเลยจ้ะพี่น้องจ้ะซอยอันเนี่ยผักบุ้งใส่มาเด้อค่ะผักกับบะหมี่อย่างนี้จ้ะกระชายแล้วกับต้นหอมมาจ้ะกินน้ำกันเรื่องของพรรษามื้อนี้วันพระขอบคุณฮ้อนอู้กินขอบคุณฮ้อนบ่เป็นจ้าเนี่ยมันเนี่ยลูกแม่กินข้าวปุ้นห้อนเสียงคือเขาเป็นชั้นล่ะฮะคือเสียงเขาที่แม่เอาไหมเอาไหมครับได้วันกระหอมบันนะทุกคุณพ่อสิท่าไปเนาะเป็นไงแล้วลูกกินขอก่อนเนาะไปตันหาตลาดนั่นตันหายังบ่แม่นเด้ไปเถอะถ้าเทียนยังจะฟ้องไปขายของนะก็จะรู้ว่ามีตลาดนั่นไหนเนี่ยสุดไปบันนั่นนะดีเนาะเดี๋ยวคุณพ่อไปเมืองน้ำก่อนเด้อพ่อเปิดน้ำคุณเลยจ้ะก็คือเราไปถ่ายรูปใช่ไหมเออจ้ะก็คือเราไปถ่ายรูปเดี๋ยวคุณพ่อไปดูน้ำก่อนนะน้ำขุ่นมากเลยบ้านเราน้ำไหนามันไหลลงบาดาลมันก็เลยเราก็เลยได้อาบน้ำบาดาลเนาะต้องนี่นี่กินข้าวอย่าลืมกินข้าวนะใครมาเทแป้งไว้เต็มบ้านเลยลื่นนะลูกพอกินบ่น้ำแบบเข้มข้นเลยเด้อน้ำอาบมาบ่อันนี้อันอยู่ในอันนั้นจ้ายาเอาอันนั้นใช่เด้อเดี๋ยวพี่ผมใส่ต้นหอมใส่เฮ็ดเป็นป่นกินกับข้าวสวยมื้อเนี้ยมื้อเนี้ยได้แม่นเด้อเฮ็ดเป็นป่นได้เห็นบ่ก็ค่อยก็เฮ็ดป่นได้น่ะเออเฮ็ดป่นเนี่ยป่นปลาดุกแม่พี่น้องเดี๋ยวเอาพริกผมใส่ใส่ต้นหอมใส่เป็นป่นพอดีเลยแค่ว่าเฮ็ดพ่อเจาะนี่ยุงร้ายหลายพี่น้องเอ้ยมาค่ะน้องนี่นี่อยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อไปดูน้ำก่อนคุณเหนื่อยร้อนกว่าตะตื่นอ
ถ้าอยากกินอันนี้มันอยู่ดิแต่ว่ามันเผ็ดมันเผ็ดแห้งไหมจะชิเผ็ดต้มตำกันแล้วน้องพี่น้องเนาะเนี่ยเดี๋ยวเพชรจะป้อนเขานี่เนี่ยก่อนอันนี้กระชายออนเนี่ยค่ะพี่น้องคะกระชายออนเอามากินกับปุ้นกินกับซุปหน่อไม้กินกับข้าวปุ้นเพชรก็ตัดเอาหัวมันหัวน้อยๆมันน่ะมาตำไส้อันตำไส้อันปลาดุกแม่จ้ะตำไส้ปลาดุกเดี๋ยวลำต้นมันเขาเอามากินหางคนท่านเพิ่นบ่กินนี่เพิ่นก็ลวกมันเหนียวมันคักมื้อนี้ดีแต่ว่ามีแดดอันครึ่งมื้อเริ่มบ่มีแดดอีกแล้วจ้ะเมืองเฮือมันอบมันเอาแม่จ้ะพี่น้องเฮ็ดให้คนเป็นไข้เฮ็ดให้เด็กน้อยบ่สบายหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ดูแลสุขภาพนําเด้อฮะบอกป้าป้าน้าหน้าดูแลสุขภาพดูแลบ่มาให้ป้าป้าน้าหน้าเบิ่งดูนี่ๆเพิ่นนอนหัวจะตื่นเด้ก็เลยบ่อยากกวนเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิป้อนเขาป้อนเขาเพิ่นแล้วก็สิพาเพิ่นไปเบิ่งน้ําจักเขาพาเพิ่นไปเบิ่งน้ําจักเขาว่ามันนี่ฮอดไสแล้วเพราะว่าฝนบ่ได้ตกมื้อคืนนี้ฝนบ่ตกเนาะค่ะพี่น้องฝนบ่ตกก็เลยน้ําอาจสิลดหรือว่าน้ําอาจสิเพิ่มหรือจังไดไปเบิ่งกันเนาะค่ะพี่น้องเข้าไปเบิ่งน้ํากันมานี่มานี่แม่เอาข้าวผัดให้กินมาเร็วๆมาเร็วลูกแมวมาดิล่ะลงมาหาแม่จ๋าเร็วๆฮะคือแม่ฮ้อนฮ้อนเอาอบเอาหลายขนมจีนน้ำยาถ้าเขาเฮ็ดเองแซ่บพี่น้องอันถ้าเขาไปซื้อเขาห้างเทือกก็แซ่บถือเจ้าแซ่บก็แซ่บนอกจากพี่น้องเนาะถือเจ้าก็แซ่บเขาก็แซ่บแต่ว่าเขาเรื่องคือเฮ็ดกินเองดีที่สุดแม่นป่ะแซ่บป่ะไปเบิ่งมื้อหามานี่ลูกแม่เบิ่งลูกแม่แม่เบิ่งลูกแม่แม่เบิ่งแม่เบิ่งอีหยังติดนี่อีหยังติดดังนี่แม่เอาออกให้เด้อเพิ่นบ่อยากให้เฮ็ดเอามาออกก่อนเฮ็ดอืดเปิดอยู่พี่น้องน้ําหนักไปสัก20เกือบ21โลแม่นบ่แม่นบ่ไปว่านะว่าไปหาหมอหวานเมื่อก่อนนี่ไงแล้วไปสะดกมาอันเว้ากันตะหน่อยว่าวันจันทร์ยายลูกไปโรงเรียนพอดีวันจันทร์เพิ่นหยุดอันหยุดชดเชยเลยบ่ได้ไปก็เลยสิไปวันอังคารพุ่นล่ะค่ะดีอย่างจะได้มีเวลาอยู่น้ําลูกโดนๆอันหลายๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นอาจสิดื้อแน่แต่ว่าเพิ่นบ่กวนแม่เด้เพิ่นสิกวนตะพอเพิ่นสิกวนตะตะหน่อยเพิ่นสิกวนตะตะหน่อยเพิ่นสิบ่ค่อยมาเล่นน้ําแม่ดอกมานี่ตะหน่อยว่าโอ้ยเล่นน้ําแม่แน่ก็ได้ดอกจะเล่นแต่น้ําพอหลายซั่นลูกเนาะเพิ่นเล่นน้ำแม่บ่ค่อยได้โดนดอกเล่นไปก็คากันท่านเห็นแม่เจ็บๆแม่ก็หายเอาแต่ว่าพ่อเพิ่นสิบ่หายนะพ่อเพิ่นสิยอมลูกเนาะไปเดี๋ยวนี่เนี่ยไปใส่แล้วเดี๋ยวเพิ่นขอไปเบิ่งนี่เนี่ยก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิป้อนเขาลูกก่อน3ลูกตื่นป้อนเขาป้อนหยังเพิ่นให้เรียบร้อยก่อนเนาะค่ะสวัสดีจ้ามาปิดคลิปให้แม่หน่อย
ไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า